ัญหาที่ชาวบ้านตำบลต้นยวนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาต้องคิดหนักคือเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแต่เมื่อเขาได้ค้นพบพลังงานทดแทนแล้วปัญหาที่ว่าก็หมดไปเขาทำอย่างไรเราไปชมกันครับอย่างนั้นก็อย่ารอช้าครับรีบตามไปสุราษฎร์กันดีกว่าผมอยากทราบว่าเขาแก้ปัญหากันอย่างไรจริงๆแล้วบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้เข้ามาทำโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงทำให้คนในชุมชนเกิดการตื่นตัวมีกระแสในเรื่องของการประหยัดในเรื่องของความพอเพียงครับส่วนใหญ่น่าจะให้เป็นองค์ความรู้ซะมากกว่าครับในเรื่องของจัดเวทีแล้วก็เปิดอบรมครับแล้วก็ศึกษาดูงานครับและหลังจากได้ไปเรียนรู้ดูงานมหากาพย์ด้านพลังงานที่ทางปตท.จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ตำบลท่ามะนาวอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีมาแล้วจึงได้เกิดไอเดียเรื่องพลังงานทางเลือกที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเองที่เห็นได้ชัดก็คือการจัดการขยะในบ้านด้วยการนำมาหมักในถัง200ลิตรจนได้เป็นก๊าซชีวภาพไว้ใช้แทนก๊าซ LPG ในครัวเรือนได้ยินว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าก๊าซหุงต้มไปได้เดือนละ250บาทเลยล่ะครับนอกจากการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะแล้วเตาชีวมวลจากแกลบและเตาเผาถ่านแบบยืนก็เป็นสิ่งที่ชุมชนให้ความสนใจเป็นพิเศษอีกด้วยล่ะครับชุมชนตรงนี้คือมีประชุมประจำหมู่บ้านเราก็มีตัวแทนขององค์กรโครงการปลูกป่าเราก็ถ่ายทอดมีอยู่ทุกหมู่พลังงานเรามีไอ้นี้มีเตาชีวมวลมีเตาเศรษฐกิจมีเตาพลังงานแสงอาทิตย์มีเตาถ่านแบบยืนแบบนอนเราก็บอกเขาไปเขาสนใจแบบไหนเราก็เขาจุดประกายถามมาเราก็อธิบายให้ฟังว่าก็คือพูดกันง่ายๆนะบ้านเราก็รอบๆบ้านมีตัดแต่งต้นไม้มีปลูกต้นไม้มีกิ่งไม้มีกิ่งจากสวนยางมีทางปาล์มที่ทิ้งทางปาล์มที่เป็นที่โคนของมันน่ะที่เป็นเก๋ๆที่โคนของมันน่ะนะถ้าเราเอามาสามารถเอามาใช้กับเตานี้ได้เนี่ยที่เราเลือกเราก็คิดว่ามันตั้งเกะกะไว้ดีไม่ดีก็เดินไปเดินมาดุดตำเอาอีกแต่ถ้าเรามาใส่ถังเผาใช้เวลาหน่อยนึงที่ไปดูนะคุณภาพถ่านดีกว่าไม้ยางที่หักลงมาจากต้นอีกถ้าถามมาจริงๆเราประหยัดแล้วได้ประโยชน์อะไรเนี่ยจะลดเก๊แทนที่เดือนนึงเดือนกว่าๆมันยืดไป3เดือนแต่เราก็ไม่ต้องรีบเราก็แค่ใส่ฐานตั้งไว้มันก็ปินไว้เรื่อยๆเกตเราก็ประหยัดแล้วที่คือเห็นได้ชัดแล้วต้นทุนตรงนั้นเป็นไงครับวิธีลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของชาวบ้านตำบลต้นยวนแห่งนี้ดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับวิถีชีวิตแบบพอเพียงกับใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชนให้คุ้มค่าเท่านี้ก็ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักค้นหาเรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติก็เกิดพลังงานไว้ใช้ในชุมชนซึ่งชุมชนเองก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอีกด้วยครับสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน